อข่าวโดยสำนักข่าว INN10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวิษณุยอมรับนะคะว่าการประชุมครม.ในวันนี้ยังไม่น่าจะคุยเรื่องของการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะว่าต้องมาตามลำดับจากสบค.ก่อนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุว่าวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะไม่น่าจะพิจารณาเรื่องของการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้เนื่องจากว่าต้องมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.ก่อนส่วนจะเข้าครม.ในวันที่30มิถุนายนนี้หรือไม่นะคะตนมองว่าหากไม่ตอบพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่มีอะไรต้องหารือในที่ประชุมครม.ในวันดังกล่าวค่ะขณะที่อนุทินเองแจ้งความคืบหน้า Travel Bubble นะคะขอประชาชนอย่ากังวลค่ะตอนนี้ยังไม่มีการอนุญาตนักท่องเที่ยวให้เข้ามานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะกล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการจับคู่ประเทศท่องเที่ยวหรือ Travel Bubble ทางสาธารณสุขได้มีการพูดคุยกับสถานทูตหลายประเทศแล้วโดยหลักการต้องคุยกับประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมและการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในระดับที่ไทยรับได้มีผู้ติดเชื้อในประเทศน้อยหรือไม่มีเลยและมีธุรกิจที่ต้องมีความเร่งด่วนเพื่อมาเสริมความจำเป็นของการลงทุนในประเทศโดยมีการจำแนกเป็นพวกค่ะต่างการตอบแทนกันและกันและสิ่งสำคัญต้องดูมาตรฐานทั้งเรื่องของการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศที่ต้องยอมรับกฎระเบียบต่างๆของประเทศไทยด้วยส่วนประเทศที่มีการระบาดรอบ2ก็ต้องดูอีกครั้งนะคะว่ามีมาตรการอย่างไรซึ่งเราต้องศึกษาในรายละเอียดว่าเป็นการระบาดในประเทศหรือไม่ถ้าเป็นการระบาดในประเทศก็คงลำบากที่จะคุยกันในตอนนี้ค่ะเพราะว่าไทยเราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนทางนี้ยังไม่มีการรายงานให้ครม.ทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าต้องเข้าที่ประชุมสบคในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ก่อนก็ขอประชาชนอย่ากังวลค่ะเนื่องจากว่ามีการจำเพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มโดยยังไม่มีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินหลังไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศ29วันก็ต้องคุยกันในสบคก่อนค่ะไปปิดท้ายกันที่เรื่องทางการเมืองค่ะวันนี้พลเอกประวิตรยืนยันยังไม่ตอบรับนะคะที่จะนั่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแค่เป็นไปตามขั้นตอนส่วนสมคิดก็ไม่ตอบทั้งเรื่องของการปรับครม.และพลเอกประวิตรที่คุมพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้กล่าวถึงภาพการจับมือกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้หลายฝ่ายเข้าใจว่าเป็นการตอบรับนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ค่ะโดยบอกว่ายืนยันว่ายังไม่ได้ตอบรับเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและขึ้นอยู่กับสมาชิกส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีความจำเป็นที่พลเอกประวิตรต้องรับตำแหน่งนั้นพลเอกประวิตรระบุว่าเป็นเพราะภายในพรรคพูดคุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งถ้าเป็นหัวหน้าพรรคจะอยู่แค่6เดือนหรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นพลเอกประวิตรก็กล่าวสั้นๆว่ายังไม่รู้ด้านนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับครม.นะคะรวมถึงกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยบอกว่าไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรนะคะส่วนกลุ่ม4กุมารที่มีนายสุวิทย์เมษินทรีย์นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นายอุตมะสาวนายนและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคใจยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีและกรรมการบริหารพรรคต่อไปหรือไม่ซึ่งนายสมคิดบอกนะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรให้ไปถามเจ้าตัวเช่นเดียวกับเมื่อสื่อถามว่าพลเอกประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปัญหาภายในพรรคจะเรียบร้อยหรือไม่นายสมคิดก็กล่าวว่าจะไปรู้ได้อย่างไรไม่ได้อยู่ในพรรครวมถึงไม่มีเหตุผลที่พลเอกประวิตรไปเป็นหัวหน้าพรรคเพราะคนในพรรคพูดกันไม่รู้เรื่องทางนี้นะคะนายสมคิดกล่าวว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งพรรคค่ะแต่เป็นคนคิดให้นายกรัฐมนตรีนะคะและก็ทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN